นพื้นที่ที่ผมยืนรายงานอยู่ในขณะนี้อยู่ในตำบลสิชนอำเภอสิชนจะเห็นได้ว่าด้านหลังถนนถูกน้ำท่วมขังเป็นท่วมสูงนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้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 เรื่องทางการเมืองอีกเรื่องใหญ่นะฮะคุณ